สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะคะทุกวันอังคารค่ะบ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง23ค่ะวันนี้อาจารย์นิสมีขนมอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะเบเกอรี่ลูกครึ่งผสมกันค่ะพายสาคูคุณผู้ชมคะการทำแป้งพายเนี่ยหลายคนบอกว่าทำยากจริงๆแล้วมันทำง่ายนะคะแต่ส่วนไส้ที่ใส่เนี่ยวันนี้เราเอาขนมไทยๆของเราอย่างสาคูเปียกมาใส่ในพายกลายเป็นพายสาคูอร่อยค่ะคุณผู้ชมคะเป็นขนมหวานที่นำมาฝากคุณผู้ชมทำง่ายๆอะค่ะคุณผู้ชมคะมีแค่แป้งพายแล้วก็มีส่วนของสาคูก็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูวิธีการทำที่อาจารย์นิสสาทำมันง่ายสั้นหรือเกินคุณผู้ชมคะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ใส่ลงไปในชามอ่างเสร็จแล้วก็ใช้น้ำตาลไอซิ่งใส่ลงไปเทเสร็จแล้วเห็นไหมคะเนี่ยเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูนิดนึงง่ายนะเห็นไหมคุณผู้ชมและที่เห็นเหลืองๆเนี่ยเมื่อก่อนเราก็จะไปซื้อบรรดาเนยทั้งหลายแหล่ที่มีขายในบ้านเราคุณผู้ชมลองจำกล่องนี้ไว้นะคะ Peerless Australian Dairy Free Butter Oil ไขมันวัวธรรมชาติค่ะผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ 99% นะคะนำเข้าจากออสเตรเลียตรา Peerless Food ค่ะใครก็ตามที่นิยมการทำอาหารแบบมังสวิรัติหรือ Keto คุณผู้ชมก็เลือกได้เพราะอันนี้ไม่มีนมเลยนะคะมีทั้งแบบbutter substitute นะคะแล้วก็ butter oil substitute ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็พอถึงเวลาทำนี่ค่ะก็สเปตตูล่าอันนี้ค่ะคุณผู้ชมเปรี้ยวแป้งผงฟูเกลือแล้วก็ไขมันก็จะกระจายกันอยู่ในนี้ค่ะเสร็จแล้วอย่างนี้นะคุณผู้ชมเห็นอย่างนี้นะคะอย่าเพิ่งไปบี้นะคะเข้าคราวเนยกระจายอยู่ใช่ไหมคะใส่นมค่ะใส่ลงไปเลยพอใส่เสร็จนะก็ใช้พายอันเดิมนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคราวให้เข้ากันคราวค่ะคุณผู้ชมคะคราวอย่าไปนวดนะคะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมเขาจะเริ่มเปียกเวลากดเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นก้อนปึกๆขึ้นมาละเอาละค่ะคุณผู้ชมคะภาคส่วนผสมที่รวมกันพอแฉะๆหมาดๆแบบนี้ผ้าชุบน้ำคลุมไว้แล้วก็นำเข้าตู้เย็นช่องธรรมดาเน้นขอสัก3ชั่วโมงเดี๋ยวนำมานวดนวดพอแป้งของเรานวดได้ที่นะคะคุณผู้ชมเนื่องจากอันนี้สูตรเนื้อเนี่ยแป้งจะคล้ายๆกับคุกกี้มากๆโรยนวลแป้งนิดนึงอันนี้มันอยู่แล้วไม่ต้องทาเนยก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะกลุค่ะคุณผู้ชมนิ้วเนี่ยใช้แป้งนะคะเป็นนวลกลุลงไปรีบๆทำนะคะคุณผู้ชมอากาศบ้านเราร้อนแป้งพายสูตรเนี่ยเป็นสูตรที่เรียกว่าลิชมากพอเข้าปากนะคะกลิ่นเนยกลิ่นนมถึงมากค่ะคุณผู้ชมคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเสร็จแล้วก็ใช้ส้อมจิ้มแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราก็นำเข้าเตาอบไฟ350องศาฟาเรนไฮต์10นาทีไหมคะ7ถึง10นาทีเอาแค่พอสุกแล้วก็เป็นสีเหลืองๆน้ำตาลอ่อนๆก็หยิบออกมาได้เลยค่ะคุณผู้ชมเราก็จะเตรียมส่วนที่เป็นสาคูเราใส่น้ำลงไปก่อนนะคะคุณผู้ชมคะต้มน้ำนะอันนี้เรียกชื่อว่าหม้อด้ามไวทะลัก18เซนติเมตรตราหัวม้าลายค่ะคุณผู้ชมตั้งน้ำไปก่อนรอจนกระทั่งน้ำเริ่มเดือดนะคะคุณผู้ชมเราก็จะนำสาคูแห้งๆเนี่ยมาใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคุณผู้ชมพอน้ำเข้าไปแบบนี้เราก็คนนะคะคุณผู้ชมให้สาคูเนี่ยเปียกน้ำนะคะวิธีนี้จะทำให้คุณผู้ชมไม่ต้องไปล้างเอาละน้ำเดือดแล้วนะคะคุณผู้ชมเห็นนะเราก็จะใส่เจ้าสาคูที่เราผสมน้ำไว้นิดนึงเนี่ยลงไปเลยนะพอใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็จะรีบคนทันทีคุณผู้ชมยังใส่ความหวานใส่รสชาติอะไรตอนนี้ไม่ได้ถ้าใส่ลงไปเสร็จสาคูมันจะไม่สุกนะคุณผู้ชมมันจะเป็นจุดขาวๆตลอดเลยคุณผู้ชมคะส่วนผสมสาคูของเราเริ่มจะสุกแล้วคุณผู้ชมดูสิคะเม็ดเริ่มมีจุดขาวๆเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆเราจะเพิ่มรสชาติให้มีความหอมและก็อร่อยนะคุณผู้ชมคะน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสค่ะคุณผู้ชมปกติแล้วเอามาชงกาแฟชงชานะคะทำเครื่องดื่มวันนี้เอามาใส่ทำขนมค่ะคุณผู้ชมก็ให้กลิ่นหอมดีมากนะคะแค่นี้ก็หอมนะคะแล้วก็หวานด้วยโอ้สวยน่ากินมากคุณผู้ชมคะเนี่ยพอใส่น้ำเชื่อมเสร็จก็รอสักครู่หนึ่งหอมกลิ่นน้ำเชื่อมวานิลามากคุณผู้ชมปิดเตาค่ะเสร็จแล้วเราก็ตักหยอดใส่ถ้วยพายที่เราอบไว้ค่ะคุณผู้ชมใส่แค่นี้พอนะคะเพราะเดี๋ยวเรายังมีหน้ากะทิอีกนะคุณผู้ชมในระหว่างที่เราให้สาคูทรงตัวเรามาเตรียมหน้ากะทิกันคุณผู้ชมเราใส่แป้งข้าวโพดลงไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่ลงไป
ช้ตะกร้อคนให้เกลือกับแป้งเข้ากันนะคุณผู้ชมเราก็ใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะก็คนให้เข้ากันก่อนคุณผู้ชมคะเสร็จแล้วก็เปิดไฟใช้ไฟปานกลางนะเดี๋ยวส่วนผสมของกะทิที่สุกคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีความข้นมากขึ้นเมื่อกี้เรามีเกลือลงไปแล้วคุณผู้ชมต้องอย่าลืมว่าหวานนิดๆแล้วก็ต้องหอมโทนเดียวกันก็คือวานิลาเหมือนกันน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาปราเนเจอร์เทสขวดนี้เค็มๆหวานๆนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะส่วนผสมของกะทิเราเนี่ยสุกแล้วนะคุณผู้ชมจะรู้สึกว่ามันหน่วงๆตะกร้อแสดงว่ากะทิของเราข้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องรอจนกระทั่งมันเดือดนะคุณผู้ชมคิดถึงหน้าของกะทิเวลารับประทานกับข้าวเหนียวมูนแต่นี่จะข้นกว่านิดนึงนะคุณผู้ชมเอาละค่ะคุณผู้ชมเดือดปุดๆแล้วเห็นไหมเดือดทั่วแล้วนะคุณผู้ชมจะได้แล้วล่ะคุณผู้ชมเดือดแล้วเอาหน้ากะทิที่เราเตรียมไว้คุณผู้ชมมันจะไม่เป๊ะเหมือนหน้าลืมกลืนนะคุณผู้ชมเพื่อความสวยงามคุณผู้ชมคะเดี๋ยวนี้ดอกไม้ปลูกเองก็สามารถหยิบมาเป็นเครื่องประดับได้เดี๋ยวนี้ดอกไม้นิยมรับประทานกันนะคุณผู้ชมน่ารักนะคะ